ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสยามจัดพิธีแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาซึ่งในงานครั้งนี้ได้แห่เทียนไปที่วัดโคนอนเขตภาษีเจริญก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมกันนั้นไปถามที่มาของงานในครั้งนี้กันค่ะวันนี้ชาวมอสยามนะครับโดยมีท่านรองอธิการบดีนะครับผู้ช่วยอธิการบดีนะครับได้มาเป็นประธานในการถวายเทียนพรรษาในการแห่เทียนพรรษาถวายวัดโคนอนในวันนี้นะครับก็ได้เงินร่วมทำบุญด้วยกันทั้งฝ่ายบริหารทั้งคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาก็ได้200,000 กว่าบาทนะครับซึ่งเป็นปัจจัยปัจจุบันใจที่ได้มาเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาทำให้คณาจารย์นักศึกษาและก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันนะครับสำหรับการแห่เทียนพรรษาถือว่าเป็นพิธีทางศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนเราไปดูกันต่อเลยค่ะวันเข้าพรรษามีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนอย่างยิ่งทั้งเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีวันอาสาฬหบูชาโดยวันอาสาฬหบูชาถือได้ว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะ